เปิดตำนานหนีนรกมาเกิดมาบวชเป็นสามเณรอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องหนีนรกมาบวชเนนนะครับในคืนวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคืนในเดือนมืดท้องฟ้าเนี่ยก็มีแต่ดวงดาวส่องแสงนำทางนะครับสายลมเนี่ยก็พัดมากันโชคเป็นระยะสรรพสิ่งโดยรอบของวัดศรีเทพนั้นเนี่ยก็เป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับอันเป็นหลักของชาวนครพนมเนี่ยก็ได้ตกอยู่ใต้ความเงียบเหงานะครับแสงไฟจากกุฏิพระเนี่ยล้วนดับสนิทไปแล้วนะครับเหลือแต่แสงจากบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกวัดเท่านั้นนะครับเสียงนาฬิกาเนี่ยก็ได้ตีบอกเวลาเที่ยงคืนนะครับเมื่อเสียงดับไปเนี่ยร่างของพระภิกษุวัยกลางคนรูปหนึ่งเนี่ยกำลังพักผ่อนอิริยาบถอยู่บนเก้าอี้หน้ามุมของกุฏิเจ้าอาวาสเนี่ยก็พลันผงะร่างขึ้นนะครับจากอิริยาบถครึ่งนั่งครึ่งนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับเมื่อมีดวงไฟสีเขียวดวงใหญ่เนี่ยซึ่งสาดมาตามแนวต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ไกลจากกุฏิมากนักเส้นทางของการพุ่งเป้าหมายก็คือที่ที่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่นั่นเองประสาทเนี่ยก็สั่งให้สติเนี่ยเตรียมพร้อมเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นคุณไสของพวกเดรัจฉานวิชาที่ปล่อยออกมาทำร้ายท่านเหตุเพราะท่านเนี่ยได้เทศเปลี่ยนความเชื่อของพูดผีปีศาจและอวิชชาเนี่ยให้หันมาบูชาพระรัตนตรัยซึ่งหมายถึงเงินทองที่พวกหมอผีจะหาได้เนี่ยก็ลดลงไปเป็นธรรมดาพระท่านเนี่ยก็ได้กำหนดจิตเพ่งไปยังดวงไฟสีเขียวนั้นจนกระทั่งแสงสีเขียวเนี่ยมาแตกกระจายอยู่ตรงหน้าแล้วเป็นเงาดำที่รวมตัวกันจนมีความควบแน่นพร้อมกับปรากฏในรูปของอมนุษย์แต่งกายด้วยผ้าสีแดงท่อนบนเนี่ยก็เปลือยเปล่าดวงตาดุดันมากสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวดูไม่เป็นมิตรและที่สำคัญเนี่ยแววตานั้นเนี่ยก็แข็งมากๆเหลือกโปนด้วยความประสงค์ร้ายเนี่ยก็มีแสงสีเขียวออกมารอบตัวแต่อสุรกายที่มาปรากฏตัวเนี่ยจะมีอะไรพอยิ่งกว่านี้เนี่ยท่านก็ผจญภัยมาแล้วนึกได้เช่นนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่บนเก้าอี้ผ้าใบเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็หันหลังเดินถัดจากอมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านก็ไม่ยอมพูดจาด้วยแล้วท่านก็เปิดกุฏิเข้าไปภายในแล้วหันกลับมาปิดประตูแล้วก็ใส่กลอนเดินไปนั่งในห้องหันหน้าออกไปทางประตูเตรียมพร้อมรับมือเต็มที่สายตาเนี่ยก็ได้จ้องไปยังประตูห้องโดยที่ไม่ละสายตาเลยทีเดียวเสียงลมพายุภายนอกและแรงลมเนี่ยก็ทำให้กิ่งไม้หลังกุฏิวัดเนี่ยดังสะเทือนเรือนลั่นคล้ายกับมีมือยักษ์เนี่ยมากวาดไปกวาดมาเหมือนไม่ใช่กระแสลมธรรมดาจากนั้นแสงสีเขียวเนี่ยก็ได้ผ่านประตูเข้ามาอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็มาแตกพรึบปรากฏเป็นร่างของอมนุษย์ยืนอยู่ตรงหน้ายกมือขึ้นแล้วก็ชี้หน้าพระภิกษุผู้นั่งอยู่สงบบนอาสนะแบบไม่เกรงกลัวใดๆเธอเป็นใครกันแน่ใครใช้ให้เธอมารบกวนอาตมาผู้เป็นพระสงฆ์หรือว่าเธอมาด้วยจุดประสงค์บางอย่างอื่นแจ้งให้อาตมาทราบด้วยมือที่ชี้เนี่ยก็ได้ลดลงแต่ก็ยังยืนค้ำศีรษะพระอยู่เหมือนเดิมดวงตาเนี่ยก็กรอกไปกรอกมาด้วยความโกรธก่อนจะเปล่งเสียงคล้ายเสียงประหลาดออกมาดังกึกก้องข้อเป็นยมทูตมาจากแดนนรกมาเพื่อควบคุมตัวดวงวิญญาณที่แหกนรกขึ้นมาอยู่ในวัดภายในการปกครองของท่านคืนนี้เราต้องได้เห็นดีกันแน่จากนั้นพระก็ถามกลับไปใครกันที่มาอยู่ในวัดนี้เห็นมีแต่พระกับเนนและลูกศิษย์เท่านั้นถ้าจะมีใครหนีมาอาตมาก็ไม่อาจจะรู้ได้รู้ดีสิก็ท่านบรรพชาให้กับมือแล้วยังจะอ้างว่าไม่รู้ได้อย่างไรทุกวันนี้ท่านก็ยังคงทำวัดร่วมกับสามเณรสุธรรมจะฟัง
ไม่รู้ความได้อย่างไรกันเล่าเมื่อท่านนึกขึ้นมาในใจก็ด้วยพระท่านเนี่ยก็เป็นพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่บรรพชาสามเณรแล้วก็อุปสมบทพระได้ทั่วประเทศนะครับอมนุษย์ผู้นี้เนี่ยจะมีอำนาจเหนือกว่าได้อย่างไรพระเนี่ยท่านก็ได้ตอบไปในทันทีว่านู่นใบแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์อาตมาก็ได้บรรพชาและอุปสมบทได้อย่างถูกต้องจะว่าอาตมาผิดได้อย่างไรกันเล่าที่ท่านกล่าวมาเป็นเรื่องของมนุษย์ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวด้วยแต่คนของทางนรกหนีมาบวชก็ต้องตามเอากลับไปสำหรับนรกแล้วท่านผิดอย่างมากอันนี้เป็นเสียงของยมทูตที่มาตามตัวก็เอาสิถ้าอาตมาผิดก็ไปฟ้องร้องทางอำเภอก่อนแล้วก็ไปจังหวัดต่อจากนั้นก็ไปติดต่อคณะสงฆ์เอานะไม่ว่าใครข้าก็เหนือกว่าทั้งนั้นไม่ว่าใครในโลกนี้เมื่อถึงวาระข้าก็จะมาควบคุมวิญญาณไปยังนรกภูมิไม่ละเว้นทั้งสิ้นท่านผิดเต็มประตูที่บวชให้สัตว์นรกหนีมาเกิดท่านจะต้องรับผิดชอบคำว่ารับผิดชอบนั้นเนี่ยได้เน้นคำนี้มากๆนะครับแล้วก็เสียงกังวานดังสนั่นนะครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของยมทูตเนี่ยแต่พระภิกษุผู้เป็นประธานสงฆ์ในวัดเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็ตอบกล่าวกับอมนุษย์ผู้นี้ว่าก็เธอพูดอยู่ยกๆว่าเธออยู่ในนรกภูมิไม่เกี่ยวข้องกับกฎของมนุษย์โลกก็เช่นเดียวกันเมื่อเขามาจากนรกแล้วมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้แล้วมาเป็นมนุษย์ที่มีอวัยวะครบ32ไม่ขัดพุทธบัญญัติก็เป็นอันว่าถูกต้องตามกฎทางโลกจึงได้บวชให้และอีกประการหนึ่งเขาหนีจากนรกมาได้อย่างไรถึง16ปีทำไมถึงจะเพิ่งมาตามกันเล่านรกกับมนุษย์โลกเวลามันผิดกันพอรู้ว่าเจ้านั้นแหกกฎแล้วหนีออกมาข้าพเจ้าก็รีบตามมาถึงเมืองมนุษย์จนกระทั่งมันเติบโตได้16ปีดังที่ท่านได้กล่าวมานั่นแหละเอาละอย่าได้ต่อล้อต่อเถียงกันเลยเขาให้เอาหลักฐานมาดีกว่าว่าใช่สามเณรสุธรรมหรือไม่อย่างไรเถียงกันไปก็เปล่าประโยชน์ทั้งนั้นและแล้วยมทูตเนี่ยก็ใช้มือคว้าไปในอากาศฉับพลันปรากฏควันสีเหลืองรวมตัวกันเป็นกระดาษสีเหลืองแผ่นใหญ่ปรากฏเป็นรูปของสามเณรสุธรรมได้อยู่ในกระดาษนั้นอย่างชัดเจนเสียงยมทูตกล่าวสื่อไปว่าท่านดูนะท่านให้ท่านได้เห็นตำหนิสำคัญของผู้แหกกฎนรกขอให้ท่านได้จดจำและนำไปเปรียบเทียบด้วยและแล้วยมทูตเนี่ยก็เนรมิตให้ภาพของสัมมณีสุธรรมเนี่ยอยู่ในชุดเปลือยเปล่าแล้วชี้ไปดูปานดำปานแดงเนี่ยใต้คางที่รักแร้แล้วก็สีข้างเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็ถึงกับอึ้งแล้วก็นิ่งไปชั่วขณะแต่ก็จะขอชีวิตสิทธิ์ของตนด้วยความเมตตาเอาละเอาละในเมื่อเขาได้บวชเรียนแล้วทำไมไม่ให้เขาไปดำเนินชีวิตจนกว่าสิ้นกรรมในมนุษย์โลกแล้วถึงเวลาก็ต้องมาเอาเขาไปอยู่ดีนั่นแหละจะเดี๋ยวนี้หรืออีก20ปีข้างหน้าสุดท้ายก็ตายเหมือนกันไม่ได้เขายังมีวิบากที่จะต้องเสวยในนรกกับภูมิอีกมากมายและกฎของนรกกับภูมิก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนไปข้างๆคู่ๆได้ท่านพญายมราชได้กำหนดไว้ว่าจะคุมตัวลงต้องใช้กรรมทันทีไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นแล้วทำไมต้องมาต่อความยาวสาวความยืดกับอาตมาด้วยเล่าข้าจะเอาไปเลยก็ได้แต่เกรงอำนาจศีลภาวนาทานตลอดจนผ้าเหลืองอันบริสุทธิ์ของท่านจึงไม่รู้แก่อำนาจต้องมาบอกกับท่านให้ทราบให้ท่านได้รู้ก่อนได้เวลาที่ข้าจะต้องจับกุมวิญญาณบาปไปสู่นรกกับภูมิแล้วขอลาท่านไปก่อนทันใดนั้นเนี่ยยมทูตก็ได้สลายหายตัวไปแล้วท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่สามเณรสุธรรมเพราะมิอาจช่วยเหลือใดๆได้เนื่องจากกฎแห่งยมโลกเนี่ยก็ไม่อาจฝ่าฝืนเวลาก็ค่อยๆล่วงไปนาฬิกาวัดเนี่ยก็ได้ตีบอกว่าเป็นเวลาตีสี่แล้วเสียงทุบประตูเนี่ยก็ได้ดังขึ้นหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับรบกวนหน่อยสามเณรสุธรรมเนี่ยป่วยหนักถึงขั้นสุดแล้วขอให้หลวงพ่อช่วยเปิดประตูด้วยเถิด
ร้องขอให้ผู้มาเรียกเนี่ยกลับไปก่อนจากนั้นเนี่ยก็คลองผ้าให้เรียบร้อยเดินออกจากกุฏิไปยังห้องของสามเณรสุธรรมก็ไปถึงเนี่ยก็มองเห็นร่างของสามเณรสุธรรมเนี่ยนอนเหยียดยาวตาลึกมือเท้าซีดพระพี่เลี้ยงเนี่ยก็นมัสการเรียนถึงอาการสามเณรสุธรรมว่าตอนเช้าหลังจากฉันเช้าแล้วสามเณรสุธรรมเนี่ยก็มีอาการไข้พอเพนทางบ้านเนี่ยก็เอากระท้อนร้อยแก้วมาถวายแล้วลงท้องเนี่ยก็อาการหนักตั้งแต่หัวค่ำแล้วมาตรีทูตเนี่ยใกล้ตายเมื่อไม่นานมานี้เองขอรับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้ถือโอกาสตรวจดูตำหนิที่ยมทูตชี้ให้ดูก็ปรากฏว่าตรงกันทุกจุดจึงเป็นอันแน่ใจว่าไม่ผิดตัวรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ช่วยชีวิตศิษย์ไม่ได้จึงได้แต่นั่งดูอาการของสามเณรสุธรรมไปจนถึงสุดท้ายเมื่อเวลาตีห้าของวันใหม่เนี่ยไปด้วยอาการสงบถึงงานปลงศพสามเณรสุธรรมท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องยมทูตให้พระใกล้ชิดฟังก็ปรารภว่าเรื่องของนรกภูมิเนี่ยมีจริงและสมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยก็ได้มีพุทธดำรัสตรัสว่าพระเนี่ยไม่ควรประมาทควรเร่งทำความดีให้ถึงพร้อมก่อนจะต้องเผชิญหน้ากับยมทูตหากถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็เป็นได้เรื่องนี้เนี่ยเขียนจากบันทึกของพระคุณเจ้าพระเทพสิทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐารามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระครูก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ดีแล้วก็สอนใจได้ดีมากๆเลยนะครับก็สอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักการทำความดีเราเว้นความชั่วนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ